สำรวจจุดกัโกโรคบ้านใหม่ศูนย์ช้างลำปางรับภยัยศัตสุรินถึงไทยสองกร,รกฎาคมนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวทเดการเปิเดสารนีประชาชนไทย PBS รายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวโตะออไลนยของไทย PBS ฮะนุ่นเดินทางไปรอรับเลยนะครับก็บอกว่านับถอยหลังฮนะอีกหนึ่งวันในคนไทยทั้งประเทศเตรียมส่งกำลับบงใจให้กับภารกาิจพาภัยศักสุรินจากศรีลังกานะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่สถาบ,บันโคชบาลแห่งชาติจังหวัดลำปาง ประสบความสําเร็จนะฮะนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สาบัญโคชบาลแห่งชาติหรือว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจงังหวัดลาปางนะฮะก็ร,รอต้อนรับอยู่มีทีมสัตวแพทย์ประชุมซักซ้อมเพื่อรองรับแผนการเคลื่อนยา้ายพลายศักสุรินหลังจากที่โอเดินทางมาจากประเทศศรีลังกาถึงสนามบินเชียงใหม่ในวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับเวลา13บสมนกานีนนน้ตามแผนนะครับเมื่อเครื่องบินลงจอดที่สนามบินเชียงใหม่แล้วเนี่ยนาย ว่าราพุทธศิลปอาชานะครับน้ำตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับคณะเนี่ยจะมารอรับแล้วก็แถลงข่าวภารกิจนี้อีกครั้งบริเวณคลางสินค้าท่ากสิยญนเชียงใหม่ส่วนการเคลื่อนย้ายภัยสัตว์รินจากสนามบินเชียงใหม่มาอย่างศูนย์อนุรักษ์ช้างจังหวัดลำปางระยะทางประมาณ90กิโลเมตรจะมีรถตำรวจแล้วก็รถนำทางนะครับ3คันแล้วก็รถบรรทุกโรงภัยสัตว์รินมาตามเส้นทางถนนเชียงใหม่ลำปางโดยนะจะไม่ทําความเร็วมากนะครับ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เตรียมทีมงานเกือบร้อยคนแล้วในการรอรับพายศักสุรินที่ศูนย์วิจัยและศูนย์อนุรักษ์ช้างก็แบ่งชุด30คนไปรองรับพายศักสุรินจากสนามบินเชียงใหม่ที่มีทั้งควานสตวแพทย์ในระหว่างการเดินทางซึ่งต้องประเมินอาการก่อนว่าช้างมีอาการอ่อนเพลียระหว่างเดินทางหรือไม่มีการติดวงจรปิดนะครับเตรียมข้อรักษาพายสัตว์สุรินด้วยซึ่งไทย PBS อออนไลน์ครับสำรวจพื้นที่รองรับพายสัตว์สุรินที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างชาจังหวัดลำปางจุดแรกนะครับบริเวณศูนย์กักโรคพบว่ามีการนำป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตมาติดตั้ง2จุดตั้งแต่ปากทางเข้าอาคารสํานักการบริเวณทางเข้าพื้นที่ดูแลช้างในระหว่างกักโรค30วันตามระเบียบการควบคุมโรคระบาดสัตว์กรมปศุสัตว์นะครับเพื่อป้องกันโรคติดต่อในช้าง5้าโรคด้วยกันทางนี้ก็พบว่าเจ้าหน้าที่เริ่มทําการทําคอกเพื่อสําหรับรักษาช้างหลักผูกมัดนอนกลางคืนกลางวัน แล้วก็ที่อับน้ําโดยจะไม่มีโรงเรือนที่มีหลังคาเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่ค่อนข้างร่มรื่นมีต้นไม้ขนาดใหญ่ในจุดกักโรคได้นะเตรียมทําที่พักควาดูแลของ4คนที่ไปรับภายสักสุรินซึ่งก็เป็นชุดเดียวกับที่เดินทางไปศรีลังกาที่จะต้องดูแลตลอด24ชั่วโมงนะครับรวมทั้งเส้นทางพาเดินออกกําลังกายที่จะมีต้นผายให้กินในระหว่างเดินออกกําลังกายด้วย โดยที่เจ้าหน้าที่นะครับชี้แจงว่าเนื่องจากว่าเป็นจุดเซฟโซนครับแต่ว่าจะมีการติดตั้ง CCTV รวม6ตัวรอบโรงเรือนเพื่อถ่ายทอดภาพแล้วก็ไลฟ์สดนะครับผ่านทางแฟนเพจศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับก็เข้าไปติดตามได้จุดที่สองเนี่ยฮะในฝั่งใกล้กับโรงพยาบาลช้างเจ้าหน้าที่ก็เริ่มปรับถ่ายพื้นที่การเตรียมโรงเรือแล้วก็คอกยืนสําหรับรองรับผายสักสุรินเมื่อพนักงานกักโรคสามสิบวันซึ่งจะอยู่บริเวณโรงพยาบาลช้างพบว่า มีการเตรียมพื้นที่เทป,ปูแล้วก็สร้างคอกยืนบางส่วนทําหลักผูกมัดทําเสาแล้วก็ุงสลนนะครับที่กว้างประมาณสัก8ยาว12บสองนะมีบ่อน,น้ําสําหรับให้พลาสัตสุรินได้ได้น้ํขนาขณะที่บรรยากาศช่วงวันจุดเสาร์อาทิตย์ที่ศูนย์อนุร,รักษ์ช้างก็มีนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นะมาันเป็นครอบครัวครับเดินทางมาทํากิจกรรมเช่นให้อาหารช้างนะดูการแสดงช้างบางส่วนก็บอกว่าทราบข่าวาสัตว์สุริน กลับมาจากศรีดังกาถ้าพลนยากักโรคแล้วก็อยากจะมาเยี่ยมเห็นตัวเป็นๆด้วยนะเพื่อสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวไทยพีบีเอสนะฮะรายละเอียดเรื่องของไพศาลสุสดินนะแล้วก็สื่อออนไลน์ครับได้เห็นก่อนอย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามด้วยได้กันนะครับ